ป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันผู้ที่คอยแต่สอดสายหาโทษคนอื่นคอยเพ่งโทษอยู่เนืองมิตรจะมีอาสวะพอกพูนยิ่งขึ้นและห่างไกลจากความสิ้นอาสวะโดยแท้มีทางออกและมีฉันเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังทุกท่านค่ะที่ท่านได้ชมจบไปนั้นคือเพลงชาติของชนชาติกะเหรี่ยงในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าหรือเมียนมาค่ะวันนี้ทางรายการได้ร่วมเดินทางมากับพระเท้าเปล่าพระอาจารย์ชัยกลางอภิญญาโนแห่งวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในนามของมูลนิธิสหชาติเพื่อมาทำการแบ่งปันสิ่งของให้กับเด็กๆชาวกะเหรี่ยงที่อยู่ในฝั่งของเมียนมาตรงข้ามกับอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะที่นี่โรงเรียนเนบ้านเนบหกคีนะคะหรือว่าโรงเรียนตินดอยนะคะอยู่บริเวณที่ไกลจากหมู่บ้านจากชายแดนประมาณ40นาทีในการเดินทางโดยรถยนต์นะคะแล้วก็โรงเรียนนี้แต่เดิมเนี่ยที่นี่เป็นโรงเรียนรัฐกะเหรี่ยงนะคะอยู่จังหวัดพะอ่างนะคะแล้วก็โรงเรียนนี้แต่เดิมเนี่ยเป็นอาคารเป็นซึ่งเป็นหลังคาใบตองนะคะแล้วก็มีกลุ่มของคริสเตียนซึ่งมาเผยแพร่ศาสนาแล้วมาพบกับเด็กๆพวกนี้ซึ่งมีความลำบากก็เลยมีการจัดสร้างอาคารขึ้นแค่เป็นสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นสิ่งอาคารเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยก็จะเป็นการสนับสนุนของทีมทหารของ PC อีกทีหนึ่งนะคะอาคารเรียนหลังเล็กๆภายใต้หลังคาเดียวกันแต่เป็นห้องเรียนสำหรับเด็กๆกะเหรี่ยงในหลายชั้นเรียนมีเพียงผ้าม่านบังกันเอาไว้เท่านั้นแต่ตอนนี้อาตมายืนอยู่นี่เป็นโรงเรียนม่านรูดก็คือมีอาคารอเนกประสงค์อยู่อาคารหนึ่งแบ่งออกเป็น4ส่วนแต่ละส่วนเนี่ยใช้ม่านกั้นคือแต่ละช่วงชั้นใช้ม่านกั้นเมื่อขาดครูไปราชการหรือมีกิจกรรมที่ทำร่วมเราก็รูดม่านออกถ้าถึงเวลาที่เรียนต่างกันในชั้นวิชาต่างกันชั้นเรียนต่างกันแล้วก็รูดมาอามามีความฝันอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ได้ลงทุนมากมายอะไรเลยถ้าเรามีไม้กระดานอัดกระดานไม้ชานอ้อยไม้ไว้บอร์ดที่ไม่ต้องซื้อหามากมายมีองค์กรต่างๆหลายบริษัทต่างๆมีโกดังเก็บของที่ไม่ใช้แล้วเกินกำลังที่จะใช้จากอายุงานจากความสวยงามของบริษัทเขาซึ่งจะต้องมีของใหม่ตลอดเวลามียี่ห้อตลอดเวลาเจริญพรญาติโยมพี่ป้าน้าอาของเด็กรุ่นนี้ใครพอจะสมทบกันได้เรารักษาสัญญาเราสัญญาเมื่อปีก่อนว่าเราจะมาเอาฟุตบอลมาให้น้องๆเอาเครื่องเขียนแบบเรียนมาให้เราจะมาเลี้ยงข้าวกลางวันเราจะมากินไอติมด้วยกันญาติโยมก็ได้ช่วยกันทำคราวนี้เราสัญญาในสิ่งที่ไม่มากมายมาคราวหน้าเราจะกั้นห้อง
ให้เด็กๆ4ห้องลบภาพของโรงเรียนม่านรูดให้เป็นเพียงความทรงจำในวัยเยาว์โดยธรรมชาติของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กกะเหรี่ยงที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารต่างก็รอคอยผู้มาเยี่ยมเยือนมาแบ่งปันสิ่งของและเมื่อการรอคอยนั้นๆเป็นจริงขึ้นมาก็จะปรากฏรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขค่ะเรามีความเชื่อว่าสิ่งของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละเมื่อบวกกับคำสั่งสอนที่ทุกครั้งที่เราไปให้พุทธศาสนาเชื่อว่าการให้ธรรมเนี่ยสูงสุดยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงเมื่อผนวกคำสอนกับการช่วยเหลือในด้านของสิ่งของเครื่องท้ายความขาดแคลนทำให้พี่น้องพร้อมที่จะมาฟังธรรมทุกครั้งที่เรามาพบพร้อมที่เรียกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเด็กๆที่เรามาพบทุกครั้งมีครบในทุกศาสนาการแบ่งปันเพื่อนมนุษย์แววตาของเด็กเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีศาสนาเชื้อชาติความเชื่ออุดมคติทางการเมืองมาขีดขั้นแบ่งปันแยกแยะนี่แหละเป็นบุญที่เรียกว่าได้ผลเต็มเปี่ยมนะเวลาพระให้พรก็จะมีอยู่คำหนึ่งว่าจันโทปันนรโสยสาจันโทก็แปลว่าพระจันทร์ปันนระแปลว่า15ความหมายก็คือคนที่เขาไปทำบุญเนี่ยเขาได้ผลบุญเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมดุจพระจันทร์วันเพ็ญนั่นกรณีทำกับพระสงฆ์และการช่วยเพื่อนมนุษย์ล่ะเต็มเปี่ยมตรงไหนเต็มเปี่ยมก็ตอนที่สิ่งของไปถึงมือผู้รับโดยไม่ตกหล่นระหว่างทางไม่มีทุจริตไม่มีตกหล่นไม่มีแบ่งปันในส่วนที่คนไม่ควรได้รับแล้วได้รับนี่คือบุญเต็มๆความสุขของผู้รับและความสุขของผู้ให้เกิดขึ้นได้พร้อมๆกันและแสดงออกมาในรูปแบบของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะการได้มีโอกาสเป็นผู้ให้ไม่มีการเลือกเวลาสถานที่เชื้อชาติศาสนาเราสามารถแบ่งปันความสุขให้กันได้ทุกเวลาทุกสถานที่ความสุขมีเกิดขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะมาร่วมกันเป็นผู้ให้และร่วมซึมซับความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้กันเถอะค่ะในเส้นทางชนเผ่าที่อาตมาจาริกไปหลายที่มักจะถามเด็กๆว่าเด็กๆต้องการอะไรถ้าเราถามเด็กที่อื่นก็อาจจะเด็กผู้ชายก็อาจจะบอกว่าฟุตบอลสิหุ่นยนต์สิรถถังสิปืนถ้าถามเด็กน้องผู้หญิงก็อาจจะบอกว่าขอตุ๊กตาสวยๆขอขนมอร่อยๆขอช็อกโกแลตแต่ปรากฏว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่ไปแล้วสะเทือนใจมากเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายตอบพร้อมกันว่าต้องการเทียนเล่มใหญ่ๆใหญ่กว่านี้นะอามาก็มาคิดว่าวัดวาอารามของเรานั้นบริบทเปลี่ยนไปการถวายเทียนพรรษาทำกันอย่างคึกคักมโหฬารในขณะที่ยุคสมัยใช้ไฟนีออนเมื่อล่วงเลยวันข้าพรรษาไปแล้วเทียนเหล่านั้นก็ถูกเก็บอยู่ในลักษณะต่างๆกันแล้วแต่แต่ละวัดจะจัดการอาตมาได้ขอเทียนพรรษาเล่มใหญ่ๆทีนี้ท่านผู้ชมก็คงจะนึกออกแล้วว่าเด็กเอาไปทำอะไรในถิ่นที่ไม่มีไฟฟ้าพวกเขาก็มีการบ้านเหมือนเด็กในเมืองอาศัยเวลาที่กลับมาบ้านต้องช่วยพ่อแม่ลงไร่ลงนาเลี้ยงปศุสัตว์ทำการบ้านไม่เสร็จแน่เทียนพรรษาเล่มใหญ่ๆก็สามารถที่จะนั่งล้อมรอบเล่มเทียนเนี่ยท
ทำการบ้านกันอย่างสนุกสนานและกว่าจะหมดก็ใช้เวลาได้นานๆแต่ว่าการที่จะไปขอเทียนมานั้นแหล่งก็จำกัดทรัพยากรจำกัดการขนส่งก็ยุ่งยากเทียนเล่มใหญ่หลังจากเราส่งเทียนเล่มใหญ่ไปให้ในชุมชนใหญ่ๆเรามีเทียนเล่มเล็กที่จะให้เด็กๆจุดอาจจะเป็นรายบุคคลราย2คนแต่ไม่ใช่5คนเหมือนเทียนพรรษานี่ก็เป็นตัวอย่างที่ได้อธิบายญาติโยมว่าใคร่ครวญก่อนแล้วจึงให้แม้แต่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สรรเสริญอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใคร่ครวญเทียนเล่มนี้ไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับสังคมเมืองแต่มีความหมายของสำหรับลูกๆเหล่านี้ที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ชัยกลางอภิญญาโนวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกในนามของมูลนิธิสหชาติและสถานีวิทยุสวพ FM 91ที่ร่วมแบ่งปันรอยยิ้มกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชีวิตไม่สิ้นหวังไม่สิ้นคำตอบมีทางออกและมีฉันเป็นกัน